สวัสดีค่ะจีจ้ายานินค่ะสำหรับในภาพยนตร์เรื่องต้มยำกุ้ง2 3D นะคะจะรับบทเป็นปิงปิงค่ะบทบาทของปิงปิงในต้มยำกุ้ง2 3D นี้มีความแตกต่างกับช็อกโกแลตในช็อกโกแลตเนี่ยเราเล่นไปตามอารมณ์ที่เรารู้สึกว่าเด็กอยากได้ของเด็กไม่ได้ดั่งใจมันคือความเป็นเด็กค่อนข้างใสๆอยู่เยอะมากปิงปิงดูเป็นคนที่ค่อนข้างจะลึกๆและดูเที่ยมจริงๆคือเขาทำไปทุกอย่างคือมีเหตุผลว่าเขาทำเพื่ออะไรเขาทำเพื่อใครความสามารถในด้านการต่อสู้ในเรื่องนี้ก็คือจะเราจะไม่ได้เน้นมวยไทยอย่างเดียวละคือจะเน้นความเป็นสากลมากขึ้นก็คือจะเป็นการต่อสู้ได้ในหลายๆรูปแบบก็ไอ้ชั้นนี้ค่อนข้างยากฝากขอแฝดตามล่าขามเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ทุกอย่างต้องซิงกันปิงปิงออกซื้อๆเข้าปิงปิงจับซื้อๆเหวี่ยงต้องซื้อๆต้องเตะทันทีแล้วขามต้องหลบคือมันไล่บี้กันเลยต้มยำกุ้ง2 3D ทำไมถึงได้ไทยทำนานมันมีความละเอียดอ่อนหลายอย่างค่ะเรื่องของการทำแอคชั่นก็ต้องมีการซ้อมเตรียมการซ้อมนานไม่ว่าจะเป็นแอคชั่นที่เป็นการสู้คู่คนนู้นสู้กับคนนี้คนนี้สู้กับคนนั้นนะคะมันจะมีการลิงก์กันแล้วมันต้องมีการซ้อมกันเพื่อให้เข้าขากันมากขึ้นในการถ่ายทำและที่สำคัญเลยคือเรื่องนี้เป็นแอคชั่น 3D เรื่องแรกของเมืองไทย